ไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจะมีเสถียรภาพอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าหลายพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งแล้วนะคะแสดงความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็จัดสัมมนาผู้สมัครสก.เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง22พฤษภาคมนี้ค่ะเวทีสัมมนาผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.ผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ประจำเขตของพรรคประชาธิปัตย์จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความพร้อมของพรรคในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยปลายปีที่แล้วพรรคได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตไปแล้วหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่าจะได้รับโอกาสจากประชาชนเลือกผู้สมัครของพรรคเป็นผู้ว่ากทม.และสก.เพราะว่าส่งคนที่มีศักยภาพลงสนามและเสียงตอบรับจากคนกทม.ดีขึ้นจากเมื่อ3ปีก่อนซึ่งหัวหน้าพรรคยืนยันว่านี่อยู่ในช่วงขาขึ้นของประชาธิปัตย์ค่ะไม่ใช่ส่งเพียงเพื่อให้มันครบไม่ใช่ส่งเพียงเพื่อแก้บนทางการเมืองแต่ส่งเพราะเรามั่นใจว่าเราจะได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวกรุงเทพเพราะเสียงตอบรับและ3ปีที่เราทำมาดีขึ้นจริงๆรวมทั้งนโยบายที่กำหนดทิศทางวิสัยทัศน์ทั้งหมดคือสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้สำหรับรองรับการปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เขียนไปท่ามกลางความฝันในอวกาศเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ทำพรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้นายองอาจคล้ามไพบูลย์เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งกทม.นะครับสำหรับทำหน้าที่คัดเลือกผู้เหมาะสมลงสมัครในแต่ละท้องที่ครับโดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าหากนายสุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.จะต้องบริหารเป็นแบบมินิไทยแลนด์หรือ3นวัตกรรมครับก็คือครม.กทม.กรอ.กทม.เพื่อบูรณาการการทำงานของกทม.และปริมณฑลส่วนสก.ต้องทำหน้าที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดต้องเป็นสก.พลัสเพราะต้องทำหน้าที่แทนสข.ที่ถูกยกเลิกไปแล้วครับส่วนพรรคพลังประชารัฐค่ะเตรียมเปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสก.เขตหนองแขมพร้อมว่าที่ผู้สมัครสก.ในเขตโซนพื้นที่กรุงธนบุรีใต้นะคะโดยนายจักรพันธ์พรนิมิตหัวหน้าภาคกทม.ของพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยส่วนพรรคเพื่อไทยค่ะวันที่24มีนาคมนี้จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก50คนครบทั้ง50เขตพร้อมนำเสนอนโยบายเรียกคืนความมั่งคั่งแก่คนกรุงเทพอย่างถ้วนหน้านายวิโรจน์ลัคนาอดิศรผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคก้าวไกลเตรียมเปิดตัว12นโยบายหลักที่จะใช้สำหรับการหาเสียงในวันที่27มีนาคมนี้และมีรายงานว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเตรียมลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.ในวันที่24มีนาคมนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ